มาถึงช่วงคุณหมอสตอรี่วันนี้นะคะกับคุณหมอพิชของเรานะคะสไตล์ฉบับของอาจารย์พิชเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนี่คือเราเห็นอาจารย์พิชเนี่ยต้องบอกว่าเราจะต้องนึกถึงคุณหมอใจดีดูแลผู้ป่วยสวสูงวัยแต่จริงๆแล้วอาจารย์ก็จะเรียกว่าต้องดูแลทุกๆคนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองทำงานไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาว่างเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นงานปะปนมาโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อน แล้วก็ให้ความสุขกับตัวเองด้วยค่ะนะคะแต่ก็เกี่ยวกับงานด้วยใช่นะคะจะว่าเป็นงานก็ไม่ใช่งานจะว่าเป็นจะว่าเป็นงานอดิเรกก็ไม่ใช่จะไปเตะฟุตบอลแบบอาจารย์พี่จอร์ดก็ไม่เชิงนะคะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอยากรู้แล้วว่าไลฟ์สไตล์ของอาจารย์พี่จะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะในช่วงของคุณหมอสตอรี่กับอาจารย์อรพิชยาไกรฤทธิ์ค่ะหมอสตอรี่วันนี้เป็นคิวของคุณหมอพิชของเรานั่นเองช่วงนี้คุณหมอบอกว่างานยุ่งมากๆไม่ว่างไปไหนเลยเพราะฉะนั้นเราจึงจะไปติดตามคุณหมอในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราว่าคุณหมอพิชจะทำกิจกรรมอะไรบ้างเริ่มจากการไปบุกห้องคุณหมอกันก่อนเลยครับไปดูแล้วก็โอเคนะมีต้องแก้หน่อยค่ะแก้พอสมควรเลยแหละไหนๆก็เข้ามาถึงในนี้แล้วเราเข้าไปคุยกับคุณหมอสักหน่อยดีกว่าครับก็ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็เป็นห้องทำงานนะคะในคลินิกตรวจผู้ป่วยนอกค่ะซึ่งอยู่ที่ชั้น1อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โซน A นะคะก็ห้องทำงานตรงนี้จะใช้เฉพาะเวลาที่เราตรวจผู้ป่วยเท่านั้นค่ะกลุ่มผู้ป่วยที่เราดูแลเนี่ยโดยความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยก็คือเราดูผู้ป่วยที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะภารกิจหลักๆเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วโดยงานเนี่ยค่ะก็คืออาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ก็คือมีหน้าที่หลักๆเลยเนี่ยก็คือ3หน้าที่ด้วยกันนะคะก็คือการเป็นคุณครูนะคะคุณครูสำหรับสอนตั้งแต่นักเรียนแพทย์หรือที่เราเรียกว่านักศึกษาแพทย์เนี่ยนะคะนักศึกษาพยาบาลรวมถึงสาขาวิชาอื่นๆไล่ไปจนกระทั่งถึงเป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วก็แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์เพื่อที่จะฝึกกลุ่มงานเหล่านี้ค่ะให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุอันนั้นก็เป็นหน้าที่หนึ่งในการเรียนการสอนหน้าที่ที่สองที่ต้องทำก็คือนี่ค่ะการดูคนไข้ค่ะการดูคนไข้ผู้ป่วยสูงอายุนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ออกไปสอนประชาชนนะคะให้ความรู้กับประชาชนผู้สูงวัยด้วยแล้วก็หน้าที่ที่3เนี่ยที่จะไม่เห็นก็คือหน้าที่ในเรื่องของการทำวิจัยซึ่งเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะให้คำแนะนำกับคณะผู้ทำวิจัยจากที่อื่นๆรวมถึงตัวเราอาจจะเป็นผู้วิจัยเองในงานด้านต่างๆที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุค่ะส่วนหน้าที่ที่4เนี่ยอันนี้งอกมาค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้าสาขาวิชาด้วยก็คือสิ่งที่ต้องทำคืองานด้านการบริหารค่ะการบริหารในส่วนของสาขาวิชาเองค่ะดูแลลูกน้องนะคะหลายๆคนว่าจะเป็นทั้งคุณหมอคุณพยาบาลรวมไปถึงแบ็คออฟฟิศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้วยนี่ก็เป็นหน้าที่ที่4ค่ะโอ้โหนี่ก็แทบจะครอบคลุมหน้าที่ของทั้งแผนกแล้วนะครับคุณหมอนี่ยังไม่รวมถึงการมาเป็นพิธีกรในรายการพบหมอรามาของเราอีกด้วยแต่ผมกับคุณผู้ชมอยากรู้แล้วสิครับว่าคุณหมอนอกจากจะทำงานแล้วทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกบ้างหรือเปล่างานอดิเรกที่ชอบเหรอคะต้องคิดก่อนงานอดิเรกที่ชอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรวมไปกับส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบทางบ้านเนื่องจากว่าที่บ้านก็มีผู้สูงวัยอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ได้ดูแลผู้สูงวัยซึ่งคือคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งการได้ดูแลรับผิดชอบบางส่วนของบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยก็เป็นความสุขเพราะฉะนั้นงานส่วนหนึ่งที่ถือเป็นงานอดิเรกเป็นความชอบโดยส่วนตัวของคุณหมอก็คือช้อปปิ้งค่ะแม่สาวๆหนีไม่พ้นการช้อปปิ้งจริงๆนะครับคุณหมอเวลาช้อปปิ้งเนี่ยนอกจากเราจะซื้อของเข้าบ้านของเราเองแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีโอกาสได้หาของเล่นของใช้อุปกรณ์แปลกๆที่เราสามารถเอามาปรับหรือมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอาไว้ใช้ในการให้ความรู้กับผู้สูงอายุรวมไปถึงให้ผู้สูงอายุเนี่ยนำไปใช้เพื่อความสะดวกสบาย
ในชีวิตประจำวันมากขึ้นในการช้อปปิ้งของคุณหมอนี้ก็ไม่พ้นเรื่องผู้สูงอายุเลยนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่มีความสุขและได้ประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมเราตามคุณหมอไปเลือกของกันดีกว่าครับก็อย่างเช่นส่วนหนึ่งของการช้อปปิ้งของคุณหมอนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะต้องดูว่าในแต่ละที่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่รามาเฮลท์ช็อปก็เป็นศูนย์ขายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมคะก็จะมาเช็คตลาดดูว่าเรามีอะไรให้สำหรับผู้สูงอายุบ้างยกตัวอย่างเช่นนมต่างๆเนี่ยค่ะสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของทานอาหารได้ไม่พอขาดสารอาหารต่างๆเนี่ยก็จะคอยมาเช็คว่าราคาเนี่ยในแต่ละไซส์เป็นยังไงอันไหนขายถูกตรงไหนที่เป็นแหล่งที่ไม่แพงมากจนเกินไปที่เขาสามารถที่จะซื้อได้นะคะอย่างเช่นในย่านนี้บางทีก็จะไปดูตามร้านขายยาหรือร้านขายอาหารสุขภาพต่างๆค่ะก็จะดูว่าอันไหนที่คนไข้เนี่ยสามารถที่จะไปติดต่อซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปค่ะหรือว่าอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างอีกอันนึงหลายๆคนอาจจะถามนะคะว่าเราใช้โลชั่นยี่ห้ออะไรดีนี่ค่ะยี่ห้อรามาธิบดีค่ะอันนี้ก็เป็นครีมบำรุงผิวที่ทางโรงพยาบาลทำเองก็มีขายด้วยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ผู้สูงอายุที่ผิวแห้งเนี่ยใช้เพราะเนื้อครีมเนี่ยก็จะค่อนข้างหนากว่าค่ะหนากว่าของหลายๆที่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้ได้สำหรับทั้งสำหรับผิวผู้สูงวัยค่ะนี่ถ้าคุณหมอถือผลิตภัณฑ์ของรามาอีกสัก2ตัวเป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยนะครับเนี่ยอย่างอื่นๆเนี่ยที่จะต้องมาคอยดูอยู่เสมอก็ต้องดูว่าผู้สูงวัยเนี่ยช่วงนี้คิดอะไรกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนี่ค่ะยาอมนะคะยาอมหรือว่าครีมทาตัวน้ำมันต่างๆเนี่ยค่ะช่วงนี้เนี่ยเขาคิดอะไรกันก็จะมาดูตามพวกนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนึ่งในร้านหรือแผนกต่างๆทางห้างสรรพสินค้าที่ชอบไปเนี่ยนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกงงนิดหน่อยว่าทำไมคุณหมอดูแลผู้สูงอายุแต่ถึงชอบไปตามร้านค้าหรือว่าแผนกต่างๆของห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะแผนกเด็กค่ะนะคะคนก็มักจะถามไปทำอะไรที่แผนกเด็กวันนี้ก็มีของที่เราได้จากแผนกสินค้านะคะของใช้ของเด็กเนี่ยค่ะมาฝากให้คุณผู้ชมดูกันว่าเราเอาสามารถเอามาใช้ได้จริงสำหรับผู้สูงวัยนะคะหนึ่งในสิ่งที่อาจารย์ชอบแล้วก็มักจะซื้อมาค่ะมีเก็บเอาไว้เนี่ยเพื่อใช้ในการฝึกทักษะสำหรับผู้สูงอายุก็คือของเล่นไม้ค่ะในของผู้สูงวัยนะคะเราก็เอามาปรับใช้โดยการคว่ำหน้าของไพ่ไม้เนี่ยลงค่ะเวลานั่งเวลาเราดูเนี่ยค่ะเราก็จะให้ผู้สูงวัยนั่งฝั่งตรงกันข้ามนะคะแล้วก็ให้เขาพลิกเปิดมาดูค่ะว่าอันนี้เขาเปิดมาเป็นแมวน้ำสีม่วงเขาก็จะต้องพลิกไปเรื่อยๆค่ะจังหวะเขาจะเจอนะคะแมวน้ำสีม่วงพอเขาเจอแมวน้ำสีม่วงปุ๊บเขาก็จะต้องจำได้ว่าเมื่อกี้เขาเห็นแมวน้ำสีม่วงตรงนี้นะเขาก็จะกลับมาเปิดก็จะจับคู่กันแล้วก็ดึงออกไปอันนี้เป็นลักษณะของการฝึกความจำตัวอย่างของเล่นไม้อีกอันนึงนะคะที่คุณหมอชอบนะคะก็คือจะเป็นอันนี้ค่ะนี่อันนี้เนี่ยตอนแรกที่ดูเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะคะนี่ก็คือตัวแจกันค่ะแล้วก็เราก็จะเอาสีนะคะมาติดลงไปค่ะเป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ต่างๆค่ะเป็นสีแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นการฝึกในเรื่องของเป็นการฝึกในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะผู้สูงวัยเนี่ยก็จะเอาสีสันต่างๆค่ะมาต่อกันนะคะก็สามารถทำเป็นต้นไม้ได้แม้ในสิ่งเหล่านี้นะคะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะบอกว่างานในเด็กช้อปปิ้งเหมือนกับจะไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะแล้วก็หาของต่างๆเนี่ยมาใช้เพื่อช่วยในการดำรงชีพประจำวันหรือฝึกทักษะบางอย่างสำหรับผู้สูงอายุที่เขาขาดไปหรือฝึกเพื่อเสริมสมรรถภาพสมองมีแต่ของที่ใช้สำหรับผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะครับคุณหมอคุณผู้ชมท่านไหนที่มีผู้สูงอายุในบ้านก็สามารถหาซื้อของเล่นประเภทนี้มาเล่นกับผู้สูงอายุในบ้านบ้างก็จะดีนะครับนอกจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความจำของผู้สูงอายุแล้วยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุขในครอบครัวอีกด้วยครับงานอดิเรกอย่างอื่นที่ชอบเนี่ยค่ะก็
นอกจากเรื่องของการไปเดินเล่นหาของนะคะของเล่นของใช้ต่างๆที่เหมาะกับวัยผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ชอบเวลาที่ว่างจริงๆนะคะเวลาที่สบายๆจริงๆเลยคือการอ่านหนังสือค่ะการอ่านหนังสือที่ชอบเนี่ยจริงหลายคนอาจจะถามว่าชอบอ่านหนังสือประเภทไหนหนังสือประเภทที่ชอบอ่านก็คือนวนิยายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนวนิยายของคนไทยนะคะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีในสมัยก่อนนะคะยกตัวอย่างของผู้ประพันธ์ที่ชอบมากเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์วินิจฉัยกุลที่จะเขียนเรื่องเกี่ยวกับในสมัยก่อนของพวกนี้เนี่ยช่วยให้เราเข้าใจขนบประเพณีวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันรวมถึงเข้าใจในสิ่งที่เขาคิดหรือแสดงออกในปัจจุบันเนี่ยว่ามันมีผลมาจากขนบประเพณีและวัฒนธรรมในสมัยก่อนอย่างไรบ้างค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของการทำงานและกิจกรรมต่างๆที่คุณหมอพิษของเราทำกันในวันนี้นะครับแค่ในโรงพยาบาลก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาส่วนไหนที่หลุดจากเรื่องผู้สูงอายุมากนะครับคุณผู้ชมวันนี้คุณหมอพิษของเราก็ต้องขอตัวไปทำงานต่อแล้วล่ะครับโอ้โหต้องบอกว่าอาจารย์เยี่ยมมากๆเลยนะที่บอกว่าเหมือนจะเป็นงานก็ไม่ใช่เหมือนจะเป็นงานอดิเรกก็ไม่ใช่เหมือนจะอะไรยังไงอ๋อเป็นเรื่องของการใช้วันว่างด้วยเรื่องการช้อปปิ้งแต่ช้อปปิ้งของอาจารย์พีชก็ยังคงเกี่ยวข้องกับการดูแลจะเอาใจใส่ผู้ป่วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ไปแผนกที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะก็คือแผนกเด็กแผนกเด็กเมื่อกี้ไงนะคะแล้วก็อะไรเงี้ยเครื่องครัวใช่ของเล่นต่างๆค่ะหรือว่าอย่างที่เราไปถ่ายทำการเนี่ยก็จะมีรามาเฮลช็อปพี่เกมว่างๆนี่ก็จะแอบไปเดินดูค่ะว่ามีโปรดักต์อะไรใหม่สำหรับผู้สูงอายุบ้างเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆรายเนี่ยก็ชอบสมุนไพรเนาะแล้วก็บางทีเขามาถามเนี่ยก็ต้องไปหาความรู้ด้วยแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าเอ๊ะของบางอย่างนี่โอ้เดี๋ยวนี้มีเป็นครีมเป็นโลชั่นแล้วนะคะก็ต้องเรียกว่าตามทันผู้สูงอายุด้วยนะคะใช่ค่ะข้อมูลเขาเยอะจริงๆนะคะใช่ค่ะแน่นเหลือเกินนะคะตอนนี้นะคะแต่ว่าถามอาจารย์พิชนะคะว่าไอเดียของเราที่บันเจิดขนาดนั้นเนี่ยนะไปเห็นอุปกรณ์นี้เข้าไปในร้านที่มันมีให้เลือกหลากหลายอย่างไปนึกถึงสวสูงวัยของเราได้ยังไงคะอย่างเช่นตอนที่เห็นของเล่นไม้ที่เอามานำเสนอเนี่ยนะคะตอนจริงๆต้องบอกว่าเหตุเกิดก็ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะแถวๆรามาธิบดีนี่แหละค่ะเพราะว่าที่รามาธิบดีเนี่ยก็จะมีตลาดนัดนะคะก็จะมีของพวกเด็กๆเนี่ยค่ะที่มาขายก็ไปดูเห็นแล้วก็นั่นเราเอามาใช้ได้นี่นาอันนี้เราเอามาปรับใช้ได้มาฝึกความจำกับผู้สูงอายุได้เอามาฝึกความคิดสร้างสรรค์ได้ค่ะจริงๆมีอีกอันนึงที่ไม่ได้เอามาให้ดูค่ะพี่เกมก็เป็นถ้าเป็นของเล่นเด็กเนี่ยเขาเรียกเปเปอร์เคลย์ค่ะก็คือเป็นเหมือนกระดาษทิชชู่ผสมสีแล้วก็มาทำแต่งรูป ค่ะก็พบว่าเอามาฝึกมือได้ดีเลยค่ะในคนไข้ที่กล้ามเนื้อมือเนี่ยไม่ค่อยมีแรงหรือมือสั่นนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุอีกด้วยใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มาร่วมกิจกรรมที่ทำสีสันเนี่ยนะคะเลือกแต่สีเจ็บๆทั้งนั้นค่ะชนะเลิศต้องบอกว่าใช้ภาษาสวนะวัยรุ่นจ๊าบจริงๆเลยใช่ค่ะนะคะแต่อาจารย์พิชเอาไปให้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นอีเวนต์อย่างนี้เหรอคะหรือว่าใช่ค่ะบางทีก็เป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะหรือบางทีเนี่ยเราก็จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นเราก็อาจจะหยิบช้อนขึ้นมาแล้วก็บอกเนี่ยช้อนลักษณะอย่างนี้นะคะที่น่าจะเหมาะกับคุณป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลองไปดูตามแผนกเด็กหรือแก้วน้ำแบบนี้ค่ะจะช่วยให้คนไข้ดื่มเครื่องดื่มแล้วไม่หกหรือไม่สำลักอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็คือถ้าเรามองว่าเขาจะมีการสูญเสียการใช้งานของกล้ามเนื้อบางมัดเหมือนเด็กๆที่ยังพัฒนากล้ามเนื้อไม่ครบทุกมัดอย่างเงี้ยก็เอามาปรับใช้ด้วยกันได้โอ้โหค่ะนะคะแล้วเอาไปสอนด้วยไหมคะอาจารย์เอาไปสอนด้วยค่ะเอาไปสอนด้วยค่ะก็บางทีก็เอามาให้น้องๆนักเรียนแพทย์ดูค่ะน้องก็แบบเอ๊ะงงทำไมมีกระเป๋าอุปกรณ์ของเล่นเด็กอยู่ในคลินิกผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็ออกมาให้น้องๆนักเรียนดูว่าของพวกนี้ใช้งานได้จริงๆนี่น
ะคะก็เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยสำหรับข้อมูลของอาจารย์พิชบางทีดูไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มได้ไอเดียว่าบางทีเราลองไปดูในร้านแบบเนี้ยที่มันขายของหลากหลายร้าน100เยนทุกอย่าง100เยนอะไรนะคะแล้วก็เอามาอะแดปใช้กับผู้สูงอายุในบ้านเราเด็กๆในบ้านเราครอบครัวของเราได้อีกด้วยไม่ต้องขอบพระคุณอาจารย์พิชมากๆเลยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าตลอดทั้งปี2559นี้เนี่ยอาจารย์พิชก็จะยังอยู่คู่กับรายการของเราแล้วก็จะมีเรื่องราวน่ารักน่ารักแบบนี้มาฝากกันเป็นประจำตลอดทั้งปีเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะเคารพธงชาติแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะในช่วงถอดเสื้อกาวเราปรับโฉมในช่วงปีใหม่นะเป็นช่วงถอดเสื้อกาวนะในช่วงของวันหยุดยาวๆแบบนี้รัดคิวหมอเดี๋ยวไปว่ากันใหม่นะหลังปีใหม่หลังวันหยุดนะคะถอดเสื้อกาววันนี้มีคุณหมอมาเสริมทัพอีก2ท่านเลยนะอาจารย์ตุ้ยนะจากกุมารเวชศาสตร์แล้วก็อาจารย์น้ำฝนจากภาครังสีวิทยาคุยกันถึงเรื่องของมนุษย์เมืองสังคมเมืองนะคะจะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างและที่สำคัญเดี๋ยวได้เห็นไลฟ์สไตล์ของคุณหมอทั้ง3ท่านนะคะมนุษย์คุณหมอที่เป็นมนุษย์เมืองแบ่งเวลาอย่างไรนะทั้งสอนทั้งรักษาคนไข้ทั้งต้องออกกำลังกายดูแลสุขภาพของตัวเองโอ้โหทำได้อย่างไรนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงถอดเสื้อกาวค่ะโลกาสขึ้นปีใหม่ปี2559ค่ะก็ขอให้ทุกคนแบบดูแลสุขภาพตัวเองค่ะหันมาเล่นกีฬาแล้วก็ขอให้แบบว่าถือว่าแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยแล้วกันนะคะ